ช้างพังเชือกหนึ่งของเจ้าของผู้ประเทศข้างเคียงหลงทางพัดเข้ามาในส่วนของเซียงเมี่ยงเซียงเมี่ยงจึงสั่งให้ทาสไปคล้องช้างในสวนเองเจ้าจงไปจับช้างให้ข้าหน่อยดิขอรับนายท่านดีมากไปเลยการได้ช้างของซิงเมี่ยงทราบไปถึงพักกรรมของเจ้าผู้ครองนครซิงเมี่ยงได้จับช้างตัวหนึ่งไว้ขอรับจริงเหรอวะนายเองไปเรียกมันมาพบข้าสิจ้ะขอรับขอรับข่าวการได้ช้างของเองเป็นความจริงเหรอวะจริงขอรับตามกฎหมายบอกไว้ว่าสิ่งใดที่เข้ามาในขอบฝันนั้นเสมาของข้าเป็นของข้าซึ่งอยู่เสมอใช่ขอรับซึ่งช้างเท่าหน้าเป็นของท่านแต่ช้างเท่าหลังผมจะเก็บไว้ผมเลยแบ่งว่าให้ช้างเท่าหน้าเป็นของท่านและช้างเท่าหลังเป็นของผมครับขอรับมันต้องนี้สิวะดูแลช้างของเองให้ดีๆขอรับใช่นับแต่วันนั้นมาเสี่ยงเมี่ยงยิ่งใช้งานหนักขึ้นอาหารต่างๆที่ช้างกินนั้นเขาให้ช้างกินดีที่สุดเจ้าเสี่ยงเมี่ยงเอ๋ยครับผมช้างที่เจ้าได้แบ่งให้ข้าซึ่งหน้าไปนั้นข้าขอมอบให้เจ้าไปทั้งหมดขอบคุณครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใดจะได้จะเสียพึ่งพิจารณาให้รอบคอบไม่ควรด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆเพราะมักจะนำความเสียหายมาสู่ตนได้